ส่งพลังใจเบลล่ารานีร่วมไว้อาลัยไฟไม่รถบัสเป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาหลายคนทั้งเศร้าและหดหู่ใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับเหตุการณ์ไฟไม่บนรถบัสส่งผลให้คุณครูและเด็กนักเรียนที่อยู่บนรถเสียชีวิตจนชาวเน็ตแห่ไว้อาลัยและติดแฮชแท็กไฟไม่รถบัสกันเป็นจำนวนมากใน Twitter X รวมไปถึงเหล่าคนในวงการบันเทิงที่พอทราบข่าวต่างก็ออกมาโพสต์แสดงความไว้อาลัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะดาราคนดังที่เป็นแม่คนล่าสุดนางเอกสาวซุปตาของไทยอย่างเบลล่ารานีก็ได้ออกมาโพสต์แสดงความไว้อาลัยพร้อมทั้งขอส่งกำลังใจให้กับทางครอบครัวที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่โดยเบลล่าได้โพสต์เป็นภาพขาวดำเห็นดอกไม้ใบหญ้าและท้องฟ้าพร้อมข้อความแสดงความไว้อาลัยโดยเบลล่าระบุว่าเบลขอร่วมไว้อาลัยต่อโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นและเป็นกำลังใจอย่างสุดซึ้งให้กับครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะแม้เทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บปวดที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์และครอบครัวต้องเผชิญแต่ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งพลังใจไปถึงทุกๆท่านด้วยใจจริงค่ะแฟนคลับร่วมแสดงความไว้อาลัยกันรัวๆเลยว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยครับหัวอกคนเป็นแม่อ่านข่าวไม่ได้เลยค่ะอย่างไรก็ต้องชาแนลข่าวบันเทิงขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้ที่สูญเสียและขอให้ทุกๆคนที่จากไปในเหตุการณ์นี้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะ